ต้องขออภัยมีโทรศัพท์เข้าซึ่งถ้าหากว่ามีโทรเสียงโทรศัพท์เข้านี่ก็มันจะหยุดนะมันจะตัดไปเลยแล้วโอ้สองครั้งสองคราเลยต้องขออภัยFC โทรเข้ามาคือโทรเข้ายังไม่ได้นะคอมเมนต์เข้ามาได้อย่างเดียวถ้าโทรเข้ามาแล้วก็มันก็หยุดพักชั่วคราวหยุดพักชั่วคราวตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างรายการต้องขอความกรุณาคอมเมนต์อย่างเดียวเขียนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาไม่เป็นไรที่ท่านที่ไม่รู้แล้วโทรเข้ามาทางเฟซนี้การไลฟ์สดมันก็จะหยุดต้องขออภัยอันนี้ก็เอามาต่อเลยค่อยมาต่อกันขออภัยเป็นกระท่อนกระแท่นก็มาถึงตอนที่ว่าถ้าหาว่าพอใจหรือคลุกคลีเนี่ยกับหมู่กับคณะเนี่ยยินดีพอใจจะเรียกว่าในสังนะสังคณิกาลามตาในกฎเหล็กของการปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่าจะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าหากว่าคลุกคลีกับหมู่คณะตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะคุยกันในเรื่องมันนะยิ่งหลายคนสามคนสี่คนขึ้นไปก็โหคุยกันขมงฉงเฉงใหญ่เลยมันก็จะออกนอกเรื่องไม่อยู่ในวิปัสสนาไม่อยู่ในวิปัสสนาแต่ถ้ายังจะดีหน่อยถ้าว่าสนทนาสอบถามปัญหาในองค์มรรคในอารมณ์ของวิปัสสนาหรืออารมณ์ของสมถะ40อย่างหรืออารมณ์ของวิปัสสนา73อย่างอยู่กันสนทนากันเรื่องนี้ก็จะยังพอดีอยู่แต่ว่ามันไม่อย่างนั้นเลยมันหลายคนความคิดไม่เหมือนกันกับพูดดังนั้นพูดเรื่องนี้เข้ามาก็ทำให้กระบวนการในการพิจารณาในการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าสมถกรรมฐานยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่วิปัสสนาเนี่ยถ้าสนทนาหรือลุกตีกันแล้วสนทนาเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ย1ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18นะหรือเนี่ยปฏิจจสมุปบาทที่กำลังพูดอยู่นี่เรื่องสุญญตาอย่างนี้อนัตตาอย่างนี้นะก็พอได้แต่มากไม่ได้นะมันจะเสียเวลาในการปฏิบัติในการปฏิบัติอาจารย์ได้สัก30วินาทีอย่างนี้อย่าให้เกิน1นาทีเช่นเวลาสอบอารมณ์ถามส่งอารมณ์สอบอารมณ์กรรมฐานก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์ผู้สอบอารมณ์แล้วก็โยคีผู้ปฏิบัติอาจจะ3นาที5นาทีอย่างนี้ถ้ามีโยคีผู้ปฏิบัติเยอะก็ได้ไม่นานอาจจะ1นาทีแล้วก็คนอื่นต่ออีกได้คนอื่นต่ออีกอาจารย์สุริยันโอ้สาธุครับขออภัยนะครับเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาอ้อมี FC ใหม่เข้ามาคุณยมสักบาร์เบอร์ช็อปคุณโยมสักบาร์เบอร์ช็อปโอ้ร้านตัดผมนะนี่สาธุสาธุ
ตรงนี้แหละคุณยมศักดิ์อาวุธศพแล้วก็คุณดอกไม้ซานฟานโอ้ซานฟรานซิสโกรู้ป่ะเนี่ยแล้วก็คุณยมดอกไม้จากซานฟรานซิสโกนะแล้วก็คุณยมชุพดรู้ป่ะเนี่ยออนสวงขออภัยอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเป็นอักษรโรมันนี่คุณยมศักดิ์บาร์เบอร์ช็อปบาร์เบอร์ช็อปดอกไม้คุณยมดอกไม้ยมดอกไม้ซานฟานดอกไม้ซานฟานโอ้สาธุสาธุคุณพศโมทนา FC ใหม่ๆเข้ามากันเยอะนะ FC ใหม่ๆเข้ามากันเยอะเดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูโปรไฟล์ก่อน เป็นใครมาจากไหนยังไงโมโมทนาสาธุนะวันนี้กระพ่องกระแพ่งหน่อยนะรายการเพราะว่ามี มี FC โทรเข้ามานะมี FC โทรเข้ามา เอาละนะก็ต้องมาเริ่มกันอีกคือพูดถึงทบทวนอันเก่าเมื่อวานนิดหน่อยนะคือเรื่องของว่าการคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะเวลาปฏิบัติธรรมเวลาอยู่ในวัดวาอารามอะไรเนี่ยนี่เป็นกฎเหล็กเลยเป็นกฎของการปฏิบัติเลยคุณโยมชุมพดเลยนะสาธุสาธุยมดอกไม้ยมศักดิ์กฎเหล็กของกรรมฐานคือการปฏิบัติกรรมฐานพุทธองค์ทรงวางไว้6อย่างนะ6อย่างก็คือ1ณกัมมารามตาไม่ให้ทำงานไม่ให้ยินดีในการทำงานต้องอยู่กับอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติอย่างเดียวไปทำงานโน่นงานนี้แม้ในงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆเช่นกันทำความสะอาดทำการอะไรเล็กๆน้อยๆ นี่นะออกกำลังกายหรือการอะไรก็ไม่ได้มันจะเสียเขาเรียกว่ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องการปฏิบัติมันหยุดมันไม่ต่อเนื่องก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องจะบริกรรมหรือจะพิจารณาหรือจะสมถะจะวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องให้มันต่อเนื่องไม่มีงานอื่นแม้งานอดิเรกเล็กๆน้อยๆอะไรก็ไม่ได้การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้อาหารเหล่านี้ไม่ได้นะต้องหยุดหมดในช่วงของการปฏิบัติธรรมเช่นจะปฏิบัติ7วัน15วันเนี่ยนะงานทุกอย่างต้องหยุดหมดปฏิบัติอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าณกัมมารามตาณภัสสารามตาไม่ยินดีในการพูดคุยการพูดคุยนี้ไม่ได้เลยไปสำนักบางแห่งก็จะเขียนประกาศเอาไว้เลยว่าเขตปลอดเสียงอย่างนี้ เขตปลอดเสียงเลยอันนี้มันกฎเหล็กเลยไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรมีเรื่องอยากจะพูดจริงๆก็ได้นิดหน่อยนี่นะณนิทารามตาเนี่ยการหลับอย่าไปสนใจอย่าไปดีใจหรือยินดีในการหลับ
เออะก็หลับเออะก็หลับการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องความง่วงเหงาหานอนนี่ก็จะต้องคอยกําจัดมันเป็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งแล้วก็นี่ข้อที่สี่นี่ณสังคณิการามตาอย่างเนี้ยณสังคณิการามตาพุทธองค์ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้ามัวคุกคีอยู่กับหมู่คณะเนี่ยนะจะได้บรรลุเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางใจไม่มีทางถ้าปัญญาวิมุตติเนี่ยน่าจะพอเป็นไปได้แต่ว่าไม่มากนะไม่มากเอาเฉพาะเวลาที่สอบอารมณ์หรือว่าส่งอารมณ์ให้กับในวิปัสสนาจารย์กรรมฐานก็พอเรื่องของการคุกคีกับหมู่คณะ2คน3คนขึ้นไปหรือการพูดคุยนักภาษาลามตาเนี่ยนะอันนี้2 3 4นี่เป็นกฎเหล็กเลยของการปฏิบัติกรรมฐานข้อที่5นี่ก็คือโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยรู้จักประมาณในการกินอาหารไม่กินมากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ให้หิวแล้วก็ไม่ให้ง่วงกินมากเกินไปก็ง่วงกินน้อยเกินไปก็หิวก็ให้พอดีพอดีถ้าเป็นพระก็ต้องปฏิบัติตามการพิจารณาอัจฉมยาปัจเวกขิตวาเนี่ยนะไอ้ที่ต้องเรื่องโยปินดาปาโตอยู่ในนั้นอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามิณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามีต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยไม่ให้หิวถ้าหิวแล้วทำกรรมฐานไม่ได้ท้องร้องจอก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 เลยกรรมฐานสมาธิไม่มาหรอกสมาธิไม่มีมันหิวข้าวเดี๋ยวก็จะเป็นลมเดี๋ยวก็จะเป็นลมเลยแต่ถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ได้อีกมันทำให้ง่วงอีกถ้าหนังท้องตึงมากเกินไปก็หนังตายหย่อนปฏิบัติไม่ได้อีกปฏิบัติไม่ได้นั่นก็ต้องโอชเนมัตตัญญุตาหรือมัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิงอย่างเงี้ยในโอวาทปาติโมกมีอยู่ข้อมัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิงคือรู้จักประมาณในพัดคือในอาหารในข้าวในแกงทั้งหลายที่ฉันเข้าไปนั้นกินเข้าไปนั้นนะทานรับประทานเข้าไปให้พอดีพอดีรู้จักเป็นประมาณข้อที่6สุดท้ายอินทรีเยนะพุทธทวารตาก็คือการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยต้องคอยสำรวมไม่อย่าประมาทให้ปราดเผลอไปลุ่มหลงมัวเมาไปยึดไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสแล้วก็ความคิดทั้งหลายนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์ทั้ง6อินทรียสุคุตตะทวารตาสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ย6ข้อนี้เป็นกฎเหล็กของการปฏิบัติกรรมฐานโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในวัดอยู่ในสำนักหรืออยู่คนเดียวอยู่ในห้องหรืออยู่ที่ที่ไหนก็ตามที่ยิ่งโดยเฉพาะที่มีคนเยอะๆก็ต้องสำรวมอินทรีย์ของเราเอาไว้สมภารรมณะหายไปนานนี่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 สมภารหายไปนานแล้วมาสมภารรมณะโอ้นี่หายไปนานเลยนะนี่โอ้ไปทางไหนน้องไปต่างประเทศหรือเปล่าสาธุสาธุขอบคุณมากนานๆเข้ามาจอยนานๆเข้ามาจอยให้เป็นกำลังใจเนี่ยเป็นกำลังใจมีอะไรเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือเข้ามาบ้างก็ดีเป็นข้อคิดความเห็นกราบ
สาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อนะอากาศร้อนมาก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 ครับนี่สามเณรน้อยวัดป่าแดงสามเณรน้อยสังเหลือโอ้เอาสังมาตรงมาแบ่งกันบ้างนะนี่สังเหลือแล้วสังฆทานสังฆทานเหลือวันนี้เดี๋ยวจะไปทางไหนบ้างเนาะนี่ร้อนมากมากโอ้โหร้อนมากมากแต่ที่นี่ดีขึ้นมาหน่อย10 องศาครับที่ไอแลนด์เนี่ยที่วัดพุทธมหาธาตุที่ผมกำลังอยู่เนี่ยเนี่ย10 องศาต่ำสุดแล้วก็สูงสุดประมาณ20 องศาอยู่ระหว่างนี้นะช่วงตอนกลางวันนะช่วงตอนกลางวันตอนนี้มันอ๋อเดี๋ยวนี่จะขึ้นไปละนะกำลังจะขึ้นมาแล้วที่นี่9:36 น.9 โมงเช้าที่เมืองไทยก็บ่าย 3:36เลยนะบ่าย 3 โมงโอ้กำลังร้อนเลยบ่าย 3 โมงเนี่ยบ่าย 2 บ่าย 3นี่กระหม่อมแดดเขาเรียกว่ากระหม่อมแดดแต่ว่าที่นี่กำลังเริ่มจะร้อนขึ้นมาว่าสาธุสาธุเออหลายๆท่านดีเจใหม่และเก่าอันนี้ดีเจตัวจริงว่ากันนะสามเณรน้อยสังเหลือนี่ดีเจตัวจริง ดีเจตัวจริงพูดถึงกฎเหล็กของการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาที่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสในการท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นข้อที่ 4ณสังคณิการามตานะอย่ายินดีในการอยู่คลุกคลีกับหมู่คณะตั้งแต่2 คนขึ้นไป2 คน 3 คน 4 คนก็เรียกว่าเป็นการคลุกคลีกันอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันนะไม่ให้ต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีทางที่ว่าจะได้บรรลุเจโตวิมุตต์นะแล้วทีนี้วันนี้มาต่อวันนี้มาต่อว่าเนี่ยอานนท์เราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโสกะคือความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจและอุปายาตความคับแค้นใจหรือความเหี่ยวแห้งใจนะพระรูปตามที่บุคคลกำหนัดยินดีกันแล้วแปรผันและเป็นอย่างอื่นเสมอมันไม่เที่ยงมันแปรผันมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยรูปเป็นต้นนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความคิดด้วยในที่นี้ว่ารูปก่อนรูปมันเป็นสิ่งที่แปรผันเป็นอย่างอื่นอานนท์ก็วิหารธรรมนี้แหละที่ตถาคตตรัสรู้แล้วในที่นั้นคือตถาคตเข้าสุญญตาในภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ถ้าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอัมมาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกของเดียรถีมาหาตถาคตผู้มีโชคนะอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวกวิเวกคือความสงัดโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้วยินดียิ่งแล้วในเนกขัมมะเป็นผู้สิ้นสุดจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำการเจรจาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการชักชวนเท่านั้นในบริษัทนั้นโดยแท้อานนท์เพราะเหตุนั้นถ้าภิกษุแม้หวังว่าเราพึงเข้าสุญญตาในภายในอยู่
ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นนะตั้งจิตให้มั่นนะยังไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเติมไม่เป็นไรตั้งจิตให้มั่นนะอันนี้เป็นข้อที่187ต่อไปก็ขึ้นข้อใหม่188ภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นะแล้วก็เมื่อละปิติก็บรรลุทุติยฌานบรรลุแล้วก็เกิดปิตินะละปิติอีกบรรลุตติยฌานแล้วก็ละความสุขจตุตฌานนี่ตติยฌานนี่คือความสุขละความสุขเข้าสู่เอกัคคตารมณ์เป็นอยู่ในจตุตฌานละเอกัคคตารมณ์หรืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งนี้ออกไปเหลือแต่อุเบกขาคอยกำกับว่าจะไปปัญจมฌานที่ห้าหรือจะถอยมาปฐมฌานที่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาภายในจิตจึงไม่แล่นไปจิตไม่แล่นไปนะไม่เสื่อมไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาในภายในจิตถึงจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้โอ้มีเลื่อนเข้าไปเอามาแล้วเชียงรายพักดีอวดสุขโอ้เป็นยังไงเนาะไหวสาตุลุงไหวสาไหวสาเมื่อกี้โทรเข้ามาเมื่อกี้คุณโยมพักดีโทรเข้ามาตอนนี้มีโทรเข้ามาอย่าโทรเนอะมันหยุดถ้ามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาอยากจะกินโรตีเมื่อวานนี้มีโยมมาถวายแต่ว่าเป็นศรีลังกาไม่ใช่คนอินเดียถ้าอินเดียนี่จะมีปาโลทะเมื่อวันก่อนไปฉันที่บ้านโยมสังคีตาคนอินเดียแล้วนี่อินเดียจริงที่บ้านโยมที่โครนเมลที่โครนเมลนั่งรถเมย์ไปจากเนี่ยนั่งรถเมย์ไปชั่วโมงกว่านั่งรถเมย์ไปชั่วโมงกว่าจะขากลับโยมสังคีตาคนอินเดียนะมาได้สามีอยู่ที่นี่21ปีแล้วกินปาโลทะนึกถึงนึกถึงโยมพักดีเลยเนี่ยเมื่อสัก3วัน4วันที่ผ่านมาเนี่ยนึกถึงโยมพักดีโอ้โยมพักดีมาจะได้กินปาโลทะจาปาตีโอ้มีอาหารอินเดียครบเลยเอามีดานนะมีดานมีอาจารย์มีพริกพริกทอดโอ้พี่เนตีแก้วเคนมาแล้วพูดถึงโรตีพอดีพี่แก้วพี่เนติ
พูดถึงโรตีพูดถึงอาหารอินเดียปาโลทะเนี่ยไปกินปาโลทะมาที่บ้านโยมสังคีตาโน่นโครนเมลกราบนมัสการครับอาจารย์เหมือนนะพี่เนติบอกกราบนมัสการจากกรุงเทพเป็นไงเนาะไหนจะร้อนก็เมื่อได้อาหารอินเดียนี่ก็นึกถึงพวกเราอ่ะนะนึกถึงพวกเรานึกถึงพี่เนตินึกถึงโยมภักดีแต่ที่หน้าวัดนี่ก็มีนะร้านอาหารอินเดียมีโรตีมีปาโรทะมีจายกะลำจายมีกะลำจายเอามามาอยากจะให้พี่เนติอยากจะให้โยมภักดีมาไอแลนด์เดี๋ยวปลายปีนี้พากันมาปลายปีเนี่ยจะมาทอดกฐินเป็นเนติมาด้วยบอกว่าผมเพิ่งคุยกับดร.สุเรศครับดร.สุเรศอ๋อสุเรศที่นาลันทาหรือเปล่าเนี่ยดร.สุเรศนาลันทาเอาสาธุสาธุไม่ได้ไปนาลันทานานแล้วนี่ไม่ได้ไปนาลันทานานแล้วดร.สุเรศมาเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าคุยกันทางโทรศัพท์ใช่ครับเหมือนกันนะโอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสุเรศนาลันทาเป็นคนอินเดียแต่ว่าพูดไทยได้สบายพูดไทยได้นำคณะทัวร์ไทยเที่ยวในอินเดียอยู่ตลอดบางทีไปเจอที่พาราณสีไปเจอที่ไหนก็อาจจะขอให้นำสวดมนต์นำทำวัดสวดมนต์ยันท่านดร.สุเรศอ๋อสาธุสาธุนึกถึงนาลันทาเดลีมัดรัตเบงกาลอไมซออ้าวยมฝนยมฝนศิลาบกราบสาธุเจ้าสาธุสาธุโอ้สาธุยมฝนเข้ามาแล้วยมฝนเข้ามาแล้วสาธุนะตอนนี้ก็ที่เนติบอกว่าคุยกันทางเฟซบุ๊กอ๋อคุยกันทางเฟซบุ๊กเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานี้ครับโอ้สาธุสาธุคุยกันทางเฟซบุ๊กเอาพินิติเอาเฟซบุ๊กของอาจารย์ให้สุเรศด้วยหรือเอาเฟซบุ๊กของสุเรศส่งให้ด้วยจะได้ติดต่อกับดร.สุเรศเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานี่เองนะจะให้ดร.สุเรศคอมเมนต์มาในเฟซนี้ก็ได้จะได้ติดต่อกันคนเก่าคนแก่คนเก่าคนแก่น่าจะเท่าแก่แล้วนะนี่ดร.สุเรศนี่อายุน่าจะ60-70แล้วเนี่ยอันนั้นหรือว่าพอๆกับพี่เนติมันนะหนุ่มๆหน่อยหนุ่มกับพี่เนติหน่อยนะคนจริงโยมฝนศิลาโอ้สาธุสาธุนะให้เฟซบุ๊กของอาจารย์แล้วครับอ๋อสาธุสาธุให้เฟซบุ๊กนี้ไปเดี๋ยวสุเรศจะได้เข้ามาในรายการจะได้ติดต่อประสานงานกันปลายปีนี้ไม่แน่อาจจะได้ไปอินเดียนะปลายปีนี้ตอนนั้นกลับไปนี่อาจจะได้ไปอินเดียต้องดูก่อนดูเหตุการณ์ก่อน แต่ที่แน่นอนก็คือว่าจะต้องมาที่นี่จะต้องมาไอแลนด์ในช่วงกฐินในช่วงกฐินระหว่างออกพรรษาไปจนถึงเดือนไปจนถึงเดือนยี่นะไปถึงเดือน12นี่ภาษาไทยเดือน12ทางเหนือเรียกว่าเดือนเกี่ยงออกพรรษาเสร็จแล้วก็เก
อีก1เดือนเป็นฤดูกฐินนั้นก็จะได้นำองค์กฐินมาทอดถวายที่เนี่ยว่าที่นี่สาธุสาธุเอาละทีนี้ก็มาต่อเลยทีนี้นี่มาต่อจิตนะพูดถึงเรื่องจิตที่มั่นคงในสุญญตาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้โยมพักดีบอกว่าตุลุงเกยอาบน้ำคงคาน้ำคงคานี่โอ้ขออภัยไม่ค่อยเสถียรอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรไม่เคยอาบแต่ว่าไปจุ่มๆเอาเท้าไปจุ่มๆไปบ่อยน้ำคงคาเนี่ยไม่ได้อาบเหมือนกับคนอินเดียหรือคนที่เขาจะล้างบาปกันหรอกพระพุทธเจ้าว่ามันล้างบาปไม่ได้ถ้าน้ำในคงคาศักดิ์สิทธิ์ล้างบาปได้กุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในน้ำนั้นก็ไม่มีบาปแบบนั้นบาปหมดบาปหายหมดเพราะว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำนะนี่พุทธเจ้าตรัสนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เราไปก็ไปดูเขาอาบไปดูเขาอาบล้างมือล้างเท้าได้นั่งอยู่บนเรือก็เอามือลงไปล้างมือล้างมือล้างเท้าแต่มันเย็นอีกเนี่ยไปตอนเช้านี่มันเย็นไม่ลงไม่เอามือเอาเท้าลงไปแต่ไปตอนบ่ายตอนเย็นนี่ก็ได้แต่ไม่เคยอาบเพราะว่าเราถือว่าน้ำที่นั่นน่ะไม่สามารถที่จะล้างบาปได้แต่ความเชื่อของคนอินเดียหรือศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าโอ้ต้องไปอาบนะในชีวิตมันต้องไปอาบอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะหรือแม้ว่าไม่ได้อาบเลยตายแล้วเนี่ยก็ศพไปล้างมันจะได้หายบาปจะได้หายไปศพนี่ก่อนจะเผาที่แม่น้ำคงคาเนี่ยเขาก็จะไปจุ่มน้ำก่อนนะเอาศพลงไปแช่ชุบน้ำก่อนเอาขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าเอาอะไรออกแล้วก็จึงเผาโยมพักดีน่าจะได้ไปน่าจะได้ไปอาบมาแล้วนะก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกัน เอาแล้วดูไปดูมาตอนนี้เวลาหมดนะเวลาหมดเดี๋ยวตัวนี้ให้จบก่อนภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายนอกนะภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาทั้งในภายในและภายนอกใส่ใจอาเนชสมาบัตเมื่อเธอใส่ใจอาเนนชัสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอาเนนชัสมาบัตินั้นโอ้แต่ว่าตอนนี้คุณโยมตาแมนโกนตามิตาแม่นโกนตาไม่สาธุสาธุยมศักดิ์ทองคำเข้ามาแล้วบวกคกเป็นยังไงเนาะบวกคกน้อยอำเภอเมืองบวกคกน้อยโอตามแมปตามแมปโกนตามิต
ตามแมปก็มีนี่ตามแมปโกนตามิอ้าวแล้วหมดเวลาพอดีเป็นท่านสุดท้ายคุณศักดิ์ทองคำบอกว่าสาธุสาธุสาธุอ่ะนะโอ้สาธุตอนสุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาพอดีเลย เออนะไม่เป็นไรกราบนมัสการเหมือนนั้นโยมศักดิ์ทองคำสาธุสาธุนะวันนี้ก็พูดคุยมานะในเรื่องของมหาเรียกอะไรมหาสุญญตาใหญ่นะมหาสุญญตาสุญญตาขนาดใหญ่สูตรใหญ่สูตรใหญ่สูตรใหญ่ยังไม่จบไม่เป็นไรเอาถึงถึงแค่อเนนชาสมาบัตินั่นก็หมายถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญายตนะคือสมาบัติที่8ฌานที่8ฌานที่8เป็นอุปกรณ์ในการที่จะให้เข้าถึงแต่ว่าให้ไม่ได้ไปอยู่จมหรือว่าติดอยู่ในฌานนี้นะฌานทั้ง8เนี่ยไม่ให้ติดอยู่เพียงแต่เป็นคล้ายๆเป็นบันไดเป็นขั้นต้องทิ้งหมดรูปราคะอรูปราคะคือรูปฌานอรูปฌานเนี่ยทั้งหมดต้องทิ้งหมดถ้าไปในอรหัตตมรรคนะ6 7 8 9 10เนี่ยเป็นอุทธัมภาคิยะสังโยชน์รูปราคะอรูปราคะรูปฌานอรูปฌานนี่มันเป็นสังโยชน์ถนอมนามวงโอ้สาธุสาธุมันถนอมนามวงมาแล้วถ้านามวงพรหมนี่เป็นนามสกุลของผู้อำนวยการพระครูวันลบนามวงผมอันนี้นามวงนามสกุลสายของนางเอกเดี๋ยวนางสาวไทยอรัญญานามวงโอสาธุสาธุยมถนอมนามวงเป็นท่านสุดท้ายเข้าเส้นชัยในวันนี้เข้าเส้นชัยนึกว่าศักดิ์ทองคำจะเข้าเส้นชัยนะเพราะว่าวันนี้ท่านสุดท้ายเอาละตอนนี้ต้องขออำลาทุกๆท่านขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกๆท่านที่เข้ามาในรายการนะ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผังYouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวัญขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวสุดท้ายจริงๆ สุเชนชัยสุดท้ายจริงๆคุณโยมวาสนาโยมวาสนาตาใจนะคุณโยมวาสนาตาใจวาสนาตาใจอ้าวขอบคุณมากขอเจริญพร